รีวิวงานเจแปนเอ็กซ์โปและวินเฟสต้าภายในเวลา2นาทีเริ่มเลยสำหรับใครที่ไม่รู้นะงานเจแปนเอ็กซ์โปเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นมังงะอนิเมะคอสเพลย์ไอดอลหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต่างๆถ้ามาถึงงานเนี่ยโซนหน้าห้างก็จะเป็นโซนที่ควรจะมาก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันอยู่กลางแจ้งแต่ว่าก็มีของเยอะแยะมากมายเช่นโซนขายของสะสมส่วนใหญ่ก็จะมีบูธมาตั้งขายพวกของสะสมอนิเมะแล้วก็พวกหูแมวต่างๆอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันทุกปีแต่ล่าสุดเจอของแปลกฟรอกมอนเคย่ากำลังนอนทำท่าเซ็กซี่เห็นแล้วคือติดสตันมาโซนหน้าห้างเนี่ยก็จะมีคอสเพลเยอร์เยอะมากและที่สำคัญโซนของกินคือเยอะมากมูดของกินคือใหญ่เวอร์ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโซนเวทีคอสเพลย์บางปีก็จะมีการประกวดนะแต่ปีล่าสุดเราไม่รู้เหมือนกันว่ามีประกวดไหมถัดมานะข้างในเนี่ยก็จะมีโซนเยอะแยะมากมายคือเดินไม่หมดอ่ะแต่โซนที่เราเจอก็จะเป็นโซนขายของสะสมเกี่ยวกับฝีมือคนไทยหรือไม่ก็พวกของกระจุกกระจิกน่ารักอะไรแบบนี้มีตุ๊กตามีสติ๊กเกอร์มีสมุดทำมืออะไรพวกนี้ถัดมาข้างในเนี่ยก็จะมีเวทีอีกแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแสดงหรือว่าประกวดเต้นไอดอลอะไรแบบนี้หรือเปล่านะถัดมาเดี๋ยวจะเป็นการแข่งอีสปอร์ตตอนเราไปเนี่ยกำลังแข่ง PUBG Mobile นะขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นโซนของงาน Vifesta ซึ่งมีคนเยอะมากซึ่งตอนเราไปเนี่ยก็โชคดีที่แถวรอน้ำยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไปสั่งน้ำมา2แก้วสั่งบูฮาวายกับสั่งน้ำชมพูเราสารภาพว่าเราคิดว่ามันจะหวานกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วพอได้กินเนี่ยคือมันกำลังดีนะแล้วก็สุ่มได้ที่รองแก้วมาหลังจากนั้นเราก็ไปสุ่มกาชามาอีก2ครั้งซึ่งตอนแรกจะสุ่มครั้งเดียวและนี่ก็คือค่าเสียหายของวันนี้ค่ะทำแต่ของน่ารักอ่ะสารภาพว่าอยากได้หมอนกับแก้วมาแต่ว่าไม่ได้เสียใจและจะไม่พูดถึงไม่ได้นี่คือขวัญใจที่สุดแล้วของเราในงานวันนี้คือเราแบบน่ารักอ่ะนั่นก็คือน้องทุกคนคือน้องน่ารักมากคือแบบเดินตัวดุบดิบดุบดิบอยู่แล้วก็ถ่ายรูปกับเด็กๆอ่ะคือแบบโอ๊ยอยากจะวิ่งไปกอดจังเลยก็สำหรับการรีวิวก็คงจะมีแค่เท่านี้แหละแต่ก็นั่นแหละนะทุกคนปีหน้าถ้ามีอย่าลืมมานะ